สวัสดีครับพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับไปกันเลยนะครับเริ่มจากฟุตบอลคาราบาวคัพของอังกฤษนะครับอาร์เซนอลครับเปิดบ้านเอาชนะลีดยูไนเต็ด2-0นะครับคู่ต่อมานะครับเชลซีนะครับเปิดบ้านแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเสมอกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับ1-1นะครับแต่ว่าเชลซีเข้ารอบนะครับด้วยการยิงจุดโทษนะครับเอาชนะไป4-3นะครับอีกคู่นะครับพีสปาร์คแรนเจอร์นะครับเสมอกับซันเดอร์แลนด์นะครับ0-0นะครับยิงจุดโทษนะครับซันแลนด์เอาชนะไปได้นะครับ3-1นะครับเข้ารอบต่อไปนะครับฟุตบอลเดย์เบย์โพคาวนะครับ1860มิวนิกนะครับเอาชนะเชลเก้04 1-0นะครับโพเซ่นนะครับแพ้แฮท่าบารีน1-3นะครับบาเบลแบกนะครับแพ้อาเบเลซิกนะครับ0-1นะครับแล้วก็ดอทมุนนะครับเอาชนะอิงโกสตัดนะครับ2-0นะครับแชมป์เก่าดอทมุนนะครับเข้ารอบต่อไปนะครับเนินแบกนะครับเสมอฮัมบูร์1-1ครับแต่ว่าฮัมบูร์เข้ารอบโดยการชนะลูกจุดโทษนะครับออสนาบุกนะครับเสมอไฟบวก2-2นะครับแต่ว่ายิงจุดโทษนะครับไฟบวกเข้ารอบนะครับไมล์05นะครับเอาชนะบิลิเฟลนะครับ3-2นะครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับอาราเบสนะครับเอาชนะเอลเช่1-0นะครับเอสปันยอนเสมอแอตเลติกบิลเบา1-1นะครับแล้วก็บียาเรียลนะครับเสมอการ์ดิส3-3นะครับฟุตบอลเกาโชซีเรียอาอิตาลีนะครับสเปเซียนะครับเสมอเจนัว1-1นะครับเวเนเซียนะครับแพ้ซาเลนิตานานะครับ0-1นะครับแล้วก็เอซีมิลานนะครับเอาชนะโตริโน1-0นะครับผลฟุตบอลเยาวชนนะครับอายุไม่เกิน23ปีนะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบคัดเลือกนะครับญี่ปุ่นนะครับเอาชนะกัมพูชา4-0นะครับอีกคู่นึงนะครับอินโดนีเซียนะครับแพ้ออสเตรเลียนะครับ2-3นะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนะครับเริ่มจากคาราบาวครับของอังกฤษนะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านพบกับไบรตันนะครับเบรตันนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็สโตกซิตี้พบกับแบดฟอร์ดนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทุกคู่เตะกัน 1:45 นะครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับเรอัลมาโยร์กานะครับพบกับเซบีย่านะครับลาโยนะครับพบกับบาร์เซโลนานะครับเตะกัน 18:00 นะครับส่วนคู่1:00 นะครับเรอัลเบติสนะครับพบกับบาเลนเซียนะครับคู่2:30 นะครับเรอัลมาดริดนะครับพบกับโอซาซูน่านะครับฟุตบอลเกาโชซีเรียอาอิตาลีนะครับยูเวนตุสนะครับพบกับซาซูโอโร่นะครับซามโดเรียนะครับพบกับอัตแลนตานะครับแล้วก็อูดิเนเช่พบกับเวโรนานะครับเตะกัน 17:30 นะครับส่วนคู่1:45นะครับกาญารีพบกับโรม่านะครับเอมโปลีพบกับอินเตอร์มิลานนะครับลาซิโอพบกับฟิโอเรนตินานะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับนีสนะครับพบกับโอลิมปิกมาเซย์นะครับเดเวโพคาวนะครับคู่ที่สำคัญนะครับไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นนะครับพบกับคาสลูนะครับแล้วก็โบรุเซียมุนเช่นกัดบักนะครับพบกับบาเยิร์นมิวนิกสตุตการ์ดพบกับ FC โคโลนนะครับฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับออสเตรเลียพบกับบูไนนะครับไต้หวันพบกับเวียดนามนะครับซาอุดีอาระเบียพบกับอุเบกิสถานนะครับบังคลาเทศพบกับคูเวตนะครับเตะกัน17:00 นนะครับแล้วก็คีกิกิสถานนะครับพบกับโอมานนะครับเตะกัน17:50 นะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับอินเดียพบกับ UAE นะครับเตะกัน17:30 นะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่สำหรับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ